ำหรับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังกันวันนี้เป็นประสบการณ์ทุดงของหลวงพ่อคุณเมื่อครั้งท่านบวชได้ไม่กี่พรรษาและก็เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อคุณไปทุดงในราชอาณาจักรลาวในครั้งนั้นหลวงพ่อคุณเริ่มจริตตรงออกจากวัดถนนหัวหักอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่จังหวัดหนองคายเส้นทางทุดงของหลวงพ่อคุณนั้นยึดเอาแนวชายธงชายเขาอันเก่าเปลี่ยวเป็นเส้นทางโคจรจะหยุดยั้งปรากฏบำเพ็ญสมณธรรมก็ถือเอาทำเลชัยภูมิซึ่งห่างไกลชุมชนหมู่บ้านพอสมควรหลวงพ่อคูณเดินเท้าไปเรื่อยๆกระทั่งถึงจังหวัดหนองคายจากนั้นก็อาศัยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นยังฝั่งลาวน่าจะอาณาจักรลาวในสมัยนั้นต้องบอกเลยว่าความเจริญมีแค่อยู่ในเมืองหลวงคือนครเวียงจันทน์เท่านั้นเองเลยจากเขตเมืองหลวงไปแล้วก็คือป่าเขาลำนาไพรซึ่งยังเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ชาวลาวดำเนินชีวิตด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายทำไร่ทำนาแค่พอกินพอใช้ไปวันๆแต่ประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นคนยากจนส่วนใหญ่นั้นต่างมีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อคูณไม่เคยเข้าไปในประเทศลาวมาก่อนแต่ท่านไม่รู้สึกวิตกแม้แต่น้อยเพราะจุดหมายปลายทางของพระธุดงค์กรรมฐานนั้นคือการไปให้ถึงโมกขธรรมอันสูงสุดวิชัยเดินทางไปท่องเที่ยวแสวงหาความรื่นรมย์สนุกสนานหรือสุขสบายใดๆในทางโลกเส้นทางโคจรของท่านจึงมุ่งสู่ความสงบสงัดเป็นทางเอกและอาศัยบิณฑบาตเท่าที่จะผ่านไปพบเหตุตามชุมชนเล็กๆตามรายทางเพียงเพื่อประคองสังขารให้ดำรงอยู่เท่านั้นพรรษาแรกในแผ่นดินลาวหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปวารณาประจำพรรษาอยู่ที่ภูควายโดยอาศัยเถื่อนถ้ำแห่งหนึ่งเป็นที่พักบำเพ็ญเพียรตลอดพรรษาโดยมีชาวบ้านป่าเชิงเขาอุปถัมภ์เรื่องอาหารของฉันซึ่งท่านจะลงจากผู้สูงมาบิณฑบาตที่หมู่บ้านนั้นทุกวันออกพรรษาแล้วหลวงพ่อคูณจึงลงจากภูควายจาริกทุดงต่อไปโดยมุ่งหน้าไปทางทุ่งไหหินเมื่อไปถึงทุ่งไหหินแล้วได้หยุดยั้งปรากฏลงณที่นี้ตลอดนานาบริเวณของทุ่งไทหินนั้นเป็นที่ราบกว้างไกลสุดลูกหลุกตาคล้ายกับว่าเคยเป็นทำเลที่ตั้งเมืองเก่าโบราณซึ่งได้ล่มสลายสูญหายไปหมดสิ้นไม่เหลือให้เห็นแม้แต่เพียงซากปรักหักพังคงมีแต่สิ่งอัศจรรย์ทิ้งเอาไว้กลาดเกลื่อนไปตลอดที่รากของท้องทุ่งแห่งนั้นก็คือหายหินนั่นเองหายหินเหล่านี้เป็นแท่งหินทรงกลมตรงกลางตัวมลึกลงไปแต่ไม่ทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งหินแต่ละแท่งมีลักษณะคล้ายในหนึ่งข้าวของชาวลาวทั่วไปหายหินซึ่งวางกระจายปราบเรื่องมีหลายขนาดทั้งเล็กทั้งใหญ่บางถ่ายใหญ่ขนาดหลายคนโอบและมีน้ำหนักเป็นตันๆไม่มีตำนานหรือประวัติบอกกล่าวเล่าถึงที่มาของหายหินเหล่านี้อย่างชัดเจนจึงทำให้ไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์และถ้าเป็นถ่านหินซึ่งมนุษย์ทำขึ้นมาพวกเขามีจุดประสงค์ทำขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไมถึงได้มีมากมายนับร้อยๆหายเช่นนั้นเมื่อหลวงพ่อคุณมาถึงทุ่งหายหินเป็นครั้งแรกนั้นเป็นเวลามากแล้วท่านจึงปักกฎใกล้ๆกับประลานหินราบเรียบส่วนหนึ่งของโบราณหินเป็นโขดหินเชิงเนินสูงพอสมควรพอได้อาศัยเป็นที่บังลมอย่างดีเนื่องจากกระแสลมซึ่งพัดผ่านทุ่งหายหินแห่งนี้ออกจะรุนแรงเอาการอยู่พอสมควรหลังจากสวดมนต์ทำวัดแล้วหลวงพ่อคูณก็เข้าที่ภาวนาภายในกฎคืนนั้นแม้จะเป็นคืนแรมแต่แสงดาวซึ่งพราวเต็มท้องฟ้าก็ช่วยบรรเทาความมืดไปได้หลายส่วนทั่วท้องทุ่งซึ่งมีชื่อว่าทุ่งหายหินแห่งนี้ดูอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งมันยากที่จะอธิบายได้ถูกท่วนท่าว่าหลวงพ่อคุณมิได้ใส่ใจต่อความสงัดบังเวงซึ่งครอบคลุมไปทั่วอนาบริเวณหากแต่เพ่งไปที่จิตเพื่อรวมเป็นสนามสู่กรรมฐานตามลำดับแต่สำหรับคืนนี้จิตของหลวงพ่อคุณดูเหมือนจะกระสับกระส่ายคล้ายกับไม่ยอมให้สติควบคุมง่ายๆแต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมให้จิตมันแสบตายนำไปสู่ภายนอกได้และในช่วงเวลานั้นเองหลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ได้เผชิญกับความอัศจรรย์ที่ทุ่งหายหินแห่งนี้จู่ๆก็มีเสียงอื้ออึงสายพายุใหญ่กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้ามาเสียงอื้ออึงนั้นก่อหญิงชัดเจนขึ้นประหนึ่งว่ากระแสลมอันบ้าคลั่งจะกวาดเอาทุกสรรพสิ่งในท้องทุ่งหายหินให้ปลิวหายไปจนหมดสิ้นแต่เมื่อเสียงนั้นเพื่อนมาจะถึงกฎของหลวงพ่อคุณเสียงของกระแสลมหอบกลับกลายเป็นเสียงโห่ร้องอื้ออึงไปทั่วทุกสารทิศ
อย่างกับมีคนนับพันนับหมื่นคล้ายๆกับมีกองทัพกำลังเคลื่อนขบวนยาจัดตรงเข้ามาหักผู้ซึ่งไปเชิญกับปรากฏการอันชวนให้ขนพองสยองกล้าวดังที่ปรากฏนี้ขาดสติหรือมีกำลังจิตวันไหวอ่อนแอก็อาจจะเกิดความหวาดหวั่นท่านพึงถึงขนาดท่านเป็นบ้าไปเลยก็ได้แต่สำหรับหลวงพ่อคุณนั้นท่านเคยผ่านประสบการณ์ความกลัวมาหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านี้เรียกว่าเคยตัวจนถึงขีดสุดจนกระทั่งไม่รู้จักความกลัวใดๆทั้งสิ้นเสียแล้วเพียงแค่เสียงมากระทบหูเท่านี้จึงไม่ทำให้ท่านเกิดความหวั่นไหวได้ผ่านไปสักพักจากเสียงหัวเราะอื้อบ่งบอกถึงความดุร้ายกระหายเลือดก่อพันเปลี่ยนไปในตอนนั้นมันปรับเปลี่ยนเป็นเสียงร่ำให้คำครวญของผู้ซึ่งกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวสักพักเสียงโหยหวนเหล่านี้ก็ดังระงมไปทั่วท้องทุ่งหายหินหลวงพ่อคุณกล่าวในภายหลังว่าที่ทุ่งหายหินแห่งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นทุ่งหายหินมีอดีตซับซ้อนทับถมกันอยู่จนยากจะแยกแยะออกมาได้ว่าเป็นยุคในสมัยใดแต่ที่แน่นอนก็คือที่รากของท้องทุ่งแห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณสัมภเวสีนับไม่ถ้วนซึ่งไม่มีที่จะไปได้แต่เร่ร่อนวงเวียนอยู่ด้วยผลกรรมของตัวเองอย่างน่าเวทนาคืนนั้นผ่านไปเมื่อได้อรุณรุ่งแล้วหลวงพ่อคูณก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ไกลลิบพวกชาวบ้านซึ่งเป็นคนปากคนดอยดูเหมือนจะไม่คุ้นหรือไม่มีความศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรเหตุนี้หลวงพ่อคูณจึงได้เพียงข้าวเหนียวไม่มีอาหารคาวหวานใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านก็ไม่ได้อนาถสอนใจได้อะไรก็ฉันเท่านั้นเพราะฉันเพียงเพื่อเลี้ยงดูสังขารให้มันแค่ดำรงอยู่มิใช่ฉันเพราะความต้องการความอร่อยแต่อย่างใดหลวงพ่อคูณหยุดยั้งอยู่ที่ทุ่งหายหินแห่งนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะเห็นว่าใหม่เป็นที่สัปปายสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมประกอบกับผู้คนจำนวนน้อยซึ่งอยู่อาศัยในเขตชายทุ่งหายหินเป็นชาวป่าชาวเขาที่ค่อนไปทางป่าเถื่อนไม่นับถือพระใหม่นับถือพุทธทั้งยังบูชาเลื่อมใสลัทธิผีบรรพบุรุษนับถือผีเจ้าป่าเจ้าเขาหลวงพ่อคูณจึงได้เก็บบริขารออกจากทุ่งหายหินทุดงดอนแดนต่อไปโดยใบหน้าสู่ทิศที่ตั้งของนครวิงจันทร์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา